สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกระต่างประเทศด้วยจ้าเด้อกราบทักไทยสบายดีจ้ามื้อนี้ก็กราบมาพบกับสาวแพรว่าคนเก่าคนเดิมจ้าสาวแพรคนโกสุริโยบันทามีแต่โกไปหนาเงินสิใส่ก็บ่ค่อยมีปานใดเด้อจ้าเด้อกราบทักไทยสบายดีจ้ามื้อนี้นะทุกคนสาวแพรก็จะมาขอเล่าเรื่องนึงเนาะในชีวิตของสาวแพรให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะทุกคนว่าจะเป็นเรื่องอีหยังกันเนาะก่อนอื่นที่จะไปฟังไปชมกันนะทุกคนนะสาวแพรก็จะบอกเลยว่าขอขอบคุณเด้อขอบคุณแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเนาะที่เขามาติดตามให้กำลังใจสาวแพรเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเพราะว่าจะเป็นทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามเนาะทุกๆเรื่องเล่าที่ได้แชร์ที่ได้เล่าให้สาวแพรฟังทุกๆคำบอกกล่าวทุกๆคำแบบว่าติเตียนแล้วก็ติชมหรือว่าคำแบบว่าคอมเมนต์อีหยังต่างๆนะทุกคนทุกความคิดเห็นเลยสาวแพรบ่มีหยังจะหายเนาะนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่ดีนะคะทุกคนเนาะทุกอย่างเลยบ่ว่าจะเป็นเรื่องคอมเมนต์ที่ดีที่ให้กำลังใจในทางบวกหรือว่าคอมเมนต์ในทางลบอีหยังก็แล้วแต่ซาวเพบ่มีหยังที่จะเว้าร้ายนะทุกคนนอกจากคำว่าขอบคุณเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะที่มอบให้ซาวเพวันซะทุกคนเนาะโอเคแล้วจ้ะมื้อนี้ซาวเพสิมาเว้าอีหยังซาวเพสิมาเว้าเรื่องการสาวแพรได้นั่งรถทัวร์เนาะครั้งแรกในชีวิตนั้นทุกคนคือแบบว่าตอนอายุจักปีเนาะได้นั่งรถทัวร์ครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนคือจะบอกเลยว่าได้นั่งตอนอายุประมาณ20ปีนะทุกคนอายุประมาณ20ปีเพราะว่าเข้ามากรุงเทพฯตั้งแต่อายุประมาณ12 13ปีนะทุกคนกลับบ้านย่ําได้บ่เคยได้นั่งรถทัวร์นะทุกคนได้นั่งแต่รถเมาแล้วก็เมาอีกเมาแล้วเมาอีกทุกคนคือนั่งแบบว่าแออัดกันบ่ว่าจะทั้งขาไปขามาขากลับทุกคนก็ได้แต่นั่งรถเมาเนาะเพราะว่าซาวแพรยังอะไรคือตอนนั้นคือแบบว่ามันสถานการณ์มันลําบากนะทุกคนมันแบบว่าย่ําแย่เว้าง่ายๆซะก็คือแบบว่าเนาะแต่ก่อนซาวแพรก็บ่ได้เป็นคนดี 100% นะทุกคนเนาะก็ขอน้อมรับคําติชมบ่ได้เป็นคนดี 100% แน่ใดก็คือแต่ก่อนเนาะก็ซาวแพรก็เฮ็ดงานแบบว่าเฮ็ดงานแบบว่าใหญ่หันใหญ่นี้นะทุกคนก็เลยแบบว่าบ่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแรงเนาะจนกระทั่งแบบว่าอายุสิเข้า20ปีเนาะทุกคนก็เลยเริ่มเฮ็ดงานเป็นหลักเป็นแรงแล้วก็เฮ็ดบัตรถือต้องตามกฎหมายเบิดเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าพอกลับบ้านก็ได้นั่งรถทัวร์อีหยังประมาณนี้ทุกคนครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้นั่งรถทัวร์นะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหคือแบบคือมันดีมากอ่ะทุกคนดีแนวใดคือซอบตอนที่ซอบเพนั่งอ่ะถามว่าซอบเพมีบัตรถือต้องตามกฎหมายบ่คือซอบเพอ่ะบ่ทันได้มีดอกทุกคนแต่ว่าซาวแพรสิลงเมื่อบ่ายเนาะสิลงเมื่อบ่ายเพื่อที่จะไปเฮ็ดพาสปอร์ตนะทุกคนแบบว่าให้มันถูกต้องเนาะแล้วก็จังขึ้นมาเฮ็ดบัตรทํางานอีหยังต่างๆนะทุกคนเนาะซาวแพรก็เลยเมื่อบัดนี้พอเมื่อบ่ายนั้นทุกคนซาวแพรเมื่อกับโมเนาะโมคนนึงที่เพิ่นแบบว่ามีบัตรถูกต้องตามกฎหมายเนาะทุกคนพอวันนี้เพิ่นก็เมื่อแบบนั่งรถครั้งแรกคือมันรู้สึกแบบโอ้โหแบบสบายขนาดนะทุกคนสบายมากๆเลยสบายแบบบ่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่ได้เฮานั่งรถทัวร์เมื่อนอนมันสบายมันมีบ่อนให้นอนนะทุกคนมีบ่อนให้พิงล้างอีหยังต่างๆเนาะปกตินะสิได้นั่งแต่แบบว่ารถเมาเนาะยัดกันนะทุกคนอัดกันเข้าไปนะทุกคนแย่กันเข้าไปนะทุกคนพิงกันเข้าไปนะยิ่งกว่าปลากระป๋องรัวติดกันปั้นกว่าเศษขปุ่นพันกันปั้นว่าเศษขปุ่นกับบ่ปานนะทุกคนเนาะคือแบบมันนองตองแหน่งนะทุกคนซะละนองนองแหน่งนะคือแบบสุดๆเลยบ่จักคําสิว่าเอานะมันโคตรๆแบบอึดอัดว่าซะเนาะแต่ว่าสิจังไหนเนาะเพราะว่าทางนั้นทางนี้ที่สุดเพื่อว่าเฮาบ่อยากจะถูกจับถูกกุมเนาะทุกคนแต่ว่าโมก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังดอกเคยเนาะโมว่าถ้าตกเมื่อแบบนี้หั่นเขาก็สิตรวจอยู่ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเพิ่นก็ส่งเฮาอยู่ดีดีกว่าโตสินั่งไปแบบนั้นมันลําบากเนาะซาวแพรก็เลยคิดว่าเสี่ยงดีกว่านะทุกคนแต่ว่าซาวแพรเมื่อเนาะหอดหอดทางแบบว่าไกลที่จะหอดอุบลเนาะก็จะมีแบบประดานซาวแพรก็เลยแบบว่าลงเนาะทุกคนลงประมาณแบบ
ตีสองนี่แหละยังประมาณนี่คือลงตอนที่ลงทํากะอิจฉานะเกิดความอิจฉาอิจฉาภัยอิจฉาโมเนาะที่โมแบบว่าได้เมื่ออียังทุกอย่างแบบนางหอสบายเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าก็ดีใจน้ําโมนะเพราะว่าโมเฮ็ดเนาะโมเฮ็ดขึ้นมาอย่างเรียบร้อยและซอแพรก็เลยจะคิดในใจว่าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเฮาทุกคนที่เฮาจะได้นั่งรถหญ้าเอาตลอดทางที่เฮาได้นั่งอียังประมาณคนเพราะว่าขึ้นรถประมาณเกือบ2ทุ่มเนาะ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ก็ใช้เวลาในการ6ชั่วโมงเนาะเฮาก็ได้นอนพักแม่นบ่ทุกคนก็ยังว่าดีอยู่ก็พอไปฮอดพุ่นแดเพิ่นก็ขึ้นมาเฮาก็พอเพิ่นจอดรถเฮาก็ฮู้เลยว่าบ่มีหยังเลยทุกคนเฮาก็เลยแบบว่าก็ได้ลงไปพอลงไปแล้วก็ไปเสียขาปั๊บโน่นนี่นั่นเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่าไปจังได๋มาจังได๋เนาะก็บอกว่าตั้งใจเมื่อบ่ายเนาะเพิ่นว่าคือบ่เฮ็ดบัตรถูกต้องตามกฎหมายเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บอกสาวแพก็ได้บอกเพิ่นว่าต้องขอโทษขออภัยเนาะทุกคนคือแบบว่าสิเมื่อเฮ็ดแล้วให้มันถูกต้องตามกฎหมายถามว่าในระยะที่สาวแพอยู่ไปน่ะ 6-7 ปีค่ะถามว่าสาวแพได้ไปเมื่อบานบ่บอกเลยนะทุกคนว่าสาวแพบ่เคยเมื่อบานเลยบ่เคยเมื่อบานในที่นี้คือแนวใดคือบ่เคยเมื่อโดยตนเองทุกคนนอกจากถูกจับเมื่อนะทุกคนถูกจับถูกกุมมาเมื่อเนาะแต่ว่าตอนนั้นเป็นยังคือบ่เฮ็ดบัตรนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นหั่นอาจสิเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเพื่อนจะให้ไปต่อบัตรทุกเดือนนะทุกคนแต่ในกรณีนั้นคือสาวแพแบบขอยอมรับความจริงเลยนะทุกคนคือสาวแพเป็นคนที่แบบว่าบ่มักนั่งรถที่จะไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคือแบบว่าบ่ไหวสาวแพได้เลือกที่จะบ่เฮ็ดแต่พ่ออ่ะผักรัดน้องเพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดบัตรทำงานอีหยังมันจะเป็นขายมันบัตรอีหยังแหละนะทุกคนบัตรสีชมพูอีหยังประมาณนี้นะหรือว่าก่อนหน้านั้นก็บ่ฮู้กันต้องขอโทษขออภัยเด้อถ้าจื้อผิดนะทุกคนเนาะแต่ก็เลยฮู้ไปว่ามันเป็นบัตรอันน่ะคือเพิ่นบ่จะให้แบบว่าเฮาต่อทุกเดือนเนาะทุกคนคือมันเกิดผลดีถ้าต่อทุกเดือนสะแพบอกเลยทุกคนว่าสะแพบ่ไหวมันเลยเป็นเหตุผลที่สะแพแบบว่ามาอยู่กรุงเทพแบบ2-3 ปีนะทุกคน 2-3 ปีเมื่อเธอหนึ่งเนาะกะเมื่อกับแบบว่ามันลำบากมันลำบากต้นทีแบบว่าตอนเฮาขึ้นมามันกับแบบขึ้นมายากอยู่แล้วนะทุกคนแต่พอสิเมื่ออีกเรื่องหยังก็เลยเป็นเหตุผลบ่ได้เมื่อนะนี่แหละพอสะแพแบบตั้งใจที่จะเมื่อเนาะนั่งรถทัวร์เลยมันเกิดแบบว่าความรู้สึกแบบสบายสบายขนาดทุกคนเนาะแลแบบนี้ถามว่าตอนที่แบบว่าลงในด่านเนาะตอนที่เพิ่นตรวจตอนกลางคืนเพิ่นอีหยังบ่เพิ่นก็บ่ได้อีหยังเลยทุกคนเพิ่นก็บริการดีเนาะเพิ่นก็ให้เฮาไปพักอีหยังเรียบร้อยนะทุกคนในเพิ่นก็ถึงเวลายามมื้อเสาร์เนาะก็ประมาณ 8:00 น.อีหยังนี่ล่ะประมาณ 7:00 น.กว่าๆ 8:00 น.เพิ่นก็ทําการแบบว่าไปส่งเฮาเนาะทุกคนพอไปส่งเฮาก็อบรมเฮาเนาะทุกคนเนาะอบรมว่าเฮ็ดแนวนั้นแนวนี้เนาะทุกคนก็ต่อไปก็พยายามให้มันเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนาะเฮ็ดจังซี่มันบ่ดีต่อตนเองแล้วก็บ่ดีต่อคนผู้อื่นเนาะเพิ่นก็แนะนําเฮาอย่างดีนะทุกคนเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะสะแพก็เลยจดจํามาทุกคนนอกจากหันมาเนาะจนกระทั่งอายุประมาณ30กว่าปีนะสะแพก็เฮ็ดทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนประมาณอายุตั้งแต่อายุสาวเนาะจนกระทั่งอายุ30กว่านะทุกคนก็เลยแบบว่าปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าหายห่วงนะทุกคนคือแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็เลยแบบเป็นผลดีนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในการขังแหลกที่เซาแพได้นั่งรถทัวร์และถูกตำรวจจับแต่ก็ยังแบบดีใจเนาะทุกคนดีใจตรงที่แบบว่าถ้าสะแพแบบเอาแต่ยานเอาแต่ยานแบบว่าโอ้ยยานถึกจับทั้งที่แบบว่าสถานการณ์ตนเองแบบลำบากมีความเสี่ยงมีความแบบว่าแบบยานอีหยังต่างๆอ่ะทุกคนแต่เป็นยังคือยังเหลือที่จะบ่เฮ็ดให้มันถูกต้องอ่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่สาวแพอยากจะแนะนําเนาะทุกคนผู้ใดที่คิดว่าเฮายานนะทุกคนสิ่งที่เฮายานน่ะคือเฮาต้องพยายามจัดการเนาะเรื่องราวที่ความกลัวความหยาดของเฮาเฮ็ดให้มันถูกต้องนะทุกคนและชีวิตของเฮามันจะง่ายมันจะสบายขึ้นนะทุกคนคือจากนั้นมาทุกคนชีวิตของสะแพนะบอกเลยว่าโหโคตรง่ายเลยแหละบอกเรื่องการเมื่อบ่ายนี่คือง่ายมากนะทุกคนนั่งรถแคว ขึ้นรถปุ๊บเพิ่นสิมีบอนให้เฮาจอดลงกินข้าวกินน้ําเนาะคือมันสบายขนาดทุกคนนะคือสบายแบบย่างไปแบบโกโก้ย่างไปแบบเท่ๆย่างไปแบบเฮาแบบว่าเป็นคน
ต่างดาวรวมเป็นคนต่างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกคนคือมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบภาคภูมิใจนะทุกคนคือสเปนอยากจะแนะนําเลยเนาะถามว่าเสียหลายบ่คือสเปนเสียนะตอนนั้นนะทุกคนประมาณเท่าใดแหละประมาณ 36,000 นะทุกคน 36,000 แต่ในกรณีนี้หันเจ้านายออกซอยเนาะหลายขนาด 36,000 ทั้งเบิดทั้งมวลคือในการแบบว่าเดินทางนอกเสียค่ารถอีหยังต่างๆทุกคนแล้วก็ในการแบบว่าเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตลาวแล้วก็ในการที่แบบว่ามาเฮ็ดบัตรแรงงานเนาะทุกคนคือเบิด 30,000 กว่านะคือแบบว่าถามว่ามันคุ้มบ่มันคุ้มเนาะเพราะว่าเจ้านายเพิ่นก็ให้การแบบว่าซัพพอร์ตเนาะทุกคนให้การแบบว่าซอยเหลือคือมันดีมากๆนะทุกคนเลยถามว่าพอสะแพเฮ็ดงานนําเพิ่นเฮ็ดอีหยังให้ถูกต้องแบบนี้สะแพอยู่นําเพิ่นดนบ่อยู่ดนทุกคนสะแพอยู่น้ำเพื่อนตั้ง7ปีนะคือ7ปีมากๆเลยนั่นเป็นทีแรกที่สะแพได้อยู่น้ำเพื่อนเนาะเนาะทุกคนแต่นี่แหละก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการนั่งรถนอนแล้วก็ประสบการณ์ที่แบบว่าอ่ะถูกจับเนาะทุกคนถามว่าสะแพคือถูกจับติดคุกหลายครั้งบ่อย่าบอกเลยนะทุกคนว่านับครั้งไม่ถ้วนเนาะมีคดีอย่างแน่นะทุกคนต่อไปจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่มีผู้ใดสามารถที่จะมาจับกุมสะแพนะทุกคนทุกอย่างสะแพทําถูกต้องหมดนะคะทุกคนและก็อยากจะแนะนําเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะทุกคนว่าให้ไปเฮ็ดเนาะให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าตามแบบว่าระบบการปกครองที่เพิ่นวางไว้มันจะเป็นผลดีตัวเฮาเองแล้วก็คนอื่นนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยขอบคุณในไลน์ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเด้อจ้ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ